ข่าวนางเอกคนสวยอย่างสาวโบมเมลดานะที่ตอนนี้แฮปปี้ทั้งเรื่องงานแล้วก็ความรักนะครับเพราะกระแสละครโลกหมุนรอบเธอนะครับที่เธอเล่นกับหนุ่มเจมส์จิรายุนะครับแล้วก็หนุ่มไอพาลินนะกำลังปังเกินต้านเรตติ้งพุ่งทะยานนะครับส่วนความรักกับแฟนหนุ่มอย่างหนุ่มอเล็กซ์ราเดนนะก็บอกเลยว่าหวานเลี่ยนนะหมั่นเติมความหวานให้แก่กันอยู่ตลอดแต่ก่อนหน้านี้นะครับถ้ายังจำได้นะครับแก๊งคนดีที่ไหนนะครับอย่างหนุ่มบอยปกรณ์แล้วก็หนุ่มเจมส์จิรายุนะมีการปั้นซิกแพคก็ไม่รู้ว่าเจ้าตัวอยากให้แฟนหนุ่มเนี่ยมีการแบบว่าอวดร่างทองแบบกับหนุ่มเจมส์จิกับหนุ่มนี่หรือเปล่าพี่บอยหรือเปล่าเพราะร่างทองจริงนะเห็นแล้วคือว่าร่างทองมากๆเราก็อยากปั้นแบบนั้นเหมือนกันก็ไม่รู้ทำได้หรือเปล่านะนี่จะทำไม่ได้ทำไม่ได้อ่ะมีโอกาสเจอสาวโบนะครับนอกจากเรื่องงานจะปังนะครับเธอยังปล่อยซิงเกิลเพลงใหม่กับเพลงฝังใจนะที่เรื่องนี้นะเพลงนี้นะเธอคว้าพระเอก MV อย่างหนุ่มมีนนิชคุณมาเป็นพระเอก MV อีกด้วยอ่ะไปฟังสาวโบนะครับเปิดใจทุกประเด็นกันดีกว่าครับแปลค่ะปกติไม่ต้องอกหักมีความรักมีแฟนเนาะอันนี้หนูมีแฟนเริ่มมีความรักแล้วค่อยอกหักค่ะไม่แต่หลายคนเหมือนบอกว่าพอเพลง2เพลงที่ผ่านมามันสนุกแล้วเขาอยากจะฟังอะไรที่มันแบบดิ่งๆดิบๆบ้างอะไรเงี้ยคือที่มาที่ไปของฝังใจเนี่ยมันมาจากกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ๆเลยค่ะมันเป็นการพูดคุยกับใครหลายๆคนว่าผู้หญิงหรือว่าผู้ชายเวลาคุยกันอ่ะก็มักจะมีปัญหาเรื่องว่าแฟนไม่ค่อยลบรูปแฟนเก่าหรือว่าแฟนเรายังไม่ลืมแฟนเก่าเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเลยมันเป็นท็อปิกที่หลายๆคนน่าจะแบบใช่น่าจะกินใจใครหลายๆคนอะไรเงี้ยประสบการณ์เรามันก็เคยมีบ้างค่ะแต่กับคนนี้ไม่มีใช่ค่ะก็จริงๆทุกๆครั้งก็คือทางช่องก็จะถามว่าใครดีอะไรเงี้ยเป็นแบบพระเอกตอนแรกก็คิดว่าจะเป็นทำไทยเราก็รู้สึกว่าหรือว่าจะลองให้เอาเพื่อนเรามาเล่นดีนะอะไรเงี้ยลองเปลี่ยนแนวดูทางช่องก็พูดเหมือนกับพี่นี่แหละว่ามันจะเป็นตลกนะเพราะอยู่ด้วยกันมันจะตลกนะคือมันจะมอพี่อคติเขาเล่นดีนะอะไรแต่สุดท้ายก็นั่นแหละค่ะอยากได้อะไรละมุนก็เลยได้น้องมีนมาแม่ก็พิมพ์แกล้งไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าจังหวะนั้นก็เหมือนจริงที่จังหวะคุกเข่าแล้วถือพระถือพวงมาลัยอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่ถึงเวลามันก็เพิ่งคุยกันได้แค่แป๊บเดียวเองอะไรเงี้ยมันก็จะเร็วไปเขาเรียกว่าศึกษากันให้นานกว่านี้ดีกว่าไหมหรือผู้ใหญ่เขาจะมองอย่างนั้นจังหวะรอไหมคือมันก็ถึงวัยแหละค่ะ28มันก็หลายๆคนก็แต่งงานกันไปเยอะเหมือนกันแต่หนูว่ามันก็เร็วไปเพราะว่าพี่ๆเราก็ยังอยู่กันแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นเรื่องธรรมชาติถ้าแบบอีกกว่านี้เราก็แต่งพี่เล็กก็ไม่รู้พี่เล็กมาอ่านแล้วก็แบบอุ๊ยทำไมแม่เขียนแบบนั้นนะแม่คิดว่าพี่จะไปขอหรออะไรเงี้ยหนูก็แม่เขียนแกล้งไปแหละแต่จังหวะนั้นมันคล้ายๆพี่ดูกึกวิ่งเข้าออกวิ่งก็นี่ๆจะทำเซอร์ไพรส์ไอ้ say yes ไหมมันก็คงจะต้อง say yes แต่ว่าก็ต้องคุยกันหลังจากที่ say yes อะค่ะว่ามันยังไม่ถึงเวลาจริงๆแหละเพราะว่าโบอยากสัก30ค่อยว่ากันคือเคยคิดว่าสัก27แต่งงานแต่ก็28แหละมันก็เกิดมาแหละอะไรเงี้ยเคยได้ยินคำว่ามีลูกเมื่อพร้อมแล้วก็เคยได้ยินคำว่ามีแม่เมื่อพร้อมไหมคะ ใช่สงสารลูกอ่ะถ้าต้องมาแบบอยากสีเหลือง ยิ้มลูกอะไรเงี้ยเดี๋ยวลูกก็ต้องมาแมงโก้กับแม่เงี้ยก็สงสารหนูพูดแล้วนะหนูก็บอกพี่แล้วพี่คิดจะทำแบบเพื่อนพี่บ้างไหมแบบลองทำดูไหมอะไรเงี้ยเขาพี่ไม่อยากทับลายคนอื่นวะอะไรเงี้ยเขาไม่แต่แบบลองทำเล่นๆก็ได้ไม่ต้องถ่ายลงหนูก็อยากเห็นเหมือนกันว่าพี่จะลีนถึงขนาดไหนไม่เอาอ่ะพี่ไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นแบบฟีลอย่างนั้นเพราะว่าเขาทำรายการอาหารด้วยมันก็จะค่อนข้างคอนโทรลเรื่องการกินยากแต่ทุกวันนี้ถามว่าออกกำลังกายหนักไหมพี่เล็กออกกำลังกายหนักมากจนโบแบบไม่ไปออกด้วยอ่ะแต่ส่วนตัวโบอ่ะมองว่าพี่เล็กอ่ะก็ลีนในแบบของเขาแล้วคือเขาเป็นคนกระดูกใหญ่แล้วก็ด้วยกายภาพเขาไม่ใช่คนเป็นเอวคอดเนาะเป็นคนแบบเอวตรงอะไรเงี้ยก็จะยังไงก็ยังดูตัวใหญ่อยู่ดีแล้วก็เป็นคนชอบใส่เสื้อตัวใหญ่อีกก็จะดูอวบใช่ค่ะทรงไหนก็รักค่ะทรงซ้อก็รักกระป๋าแต่ก็ไม่คาดหวังเป็นอะไรก็ลากไปหมดจุ๊บๆแต่ถ้าคนบอกให้เราผอมก็อย่างที่บอกครั้งให้แล้วอ่ะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะทุกคน
นี่บอกว่าทรงไหนก็รักนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าเมื่อกี้เราถามว่าอยากมาเห็นหนุ่มมาเล็กเนี่ยมีแบบว่าเป็นร่างทองแบบเพื่อนๆหนังหนุ่มเจมจีกับพี่บอยบ้างหรือเปล่าหนุ่มมาเล็กบอกว่าไม่อยากไปทับลายคนอื่นนะสาวโบก็มีการอ้อนแบบว่าแต่จริงๆก็คือหนุ่มมาเล็กเขาเป็นคนแบบว่าออกกำลังกายนะแต่ว่าเขาบอกว่าทำเกี่ยวกับรายการเรื่องเอาอาหารก็มีการว่าทานเป็นปกติแล้วที่สำคัญคือหนุ่มมาเล็กเขาบอกเลยว่าคือเขาก็แบบว่าชอบที่เป็นแบบเนี้ยคือชอบที่แบบว่าเรื่องอะไรคือเอาจริงๆนะหนุ่มมาลิเนี่ยเขาชอบเป็นคนที่ว่าใส่เสื้อตัวใหญ่จริงๆถ้าถอดหุ่นออกมาเนี่ยคือถอดหุ่นถอดหุ่นคือถอดเสื้อออกมาก็หุ่นดีซิกแพคแน่นเหมือนกันไปดูกันได้เราอ่ะเราไม่ได้แบบว่ามโนนะไปดูในไอจีได้เราไม่เห็นหรอไอจีไงเขาเปิดร่างทองเหมือนกันร่างทองในแบบฉบับของหนุ่มอเล็กนะครับส่วนเมื่อกี้ก็พูดถึงเรื่องเพลงนะครับฝั่งใจก็สาบอกว่าเป็นเพลงที่บอกว่าเธอขอเป็นแบบว่าเปลี่ยนแนวมาเป็นเพลงแบบว่าดิ่งดิ่งเศร้าๆกันบ้างเป็นเพลงที่เหมาะสำหรับคนที่บอกว่าลืมแฟนเก่าไม่ได้ก็เพลงนี้ก็ได้หนุ่มมีนิชคุณนะครับมาร่วมเล่นแล้วก็มีสาวโบนะครับแล้วก็อีกมีหนึ่งสาวคือลีน่าและลีน่าเล่น MV เพลงนี้ด้วยไปฟังกันได้นะพร้อมมากสาวโบก็นอนร้องไห้มีน้ำตาก็อย่างที่บอกไปว่าเมื่อก่อนอ่ะเพลงที่สาวโบบอกไปก็คือเพลงแฟนผมน่ารักเป็นเพลงแบบว่าน่ารักสดใสจังเลยครับเจอแบบนี้ก็ตายดีครับไม่โดนลิขสิทธิ์แน่นอนส่วนเพลงฝั่งใจก็ไปฟังกันได้เปลี่ยนโหมดกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามละครนะครับโลกหมุนรอบเธอเรื่องนี้คือปังจริงๆนะครับไปดูกันได้เพราะว่าสาวโบเขาก็เล่นดีนะเล่นตั้งแต่แบบว่าตอนเด็กอ่ะจนตอนนี้ก็เริ่มแบบว่าจะเป็นแบบว่าผู้ประกาศข่าวแล้วยังไงก็ติดตามกันได้นะครับทุกวันจันทร์อังคารนะครับ